สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะพบกับครูเบียร์นะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิชาวิทยาศาสตร์กันต่อเลยนะคะในแบบฝึกหัดของเราการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องพิงเสนที่เป็นการระเหิดระเหยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวทบทวนกันก่อนเลยหน้าหนึ่งยังไม่ได้ทำครับทบทวนในหน้า98นะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันก่อนนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะดูแบบฝึกหัดนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแข็งกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะหรือของเหลวกลายเป็นไอนะคะของเหลวกลายเป็นไอหรือแก๊สเนี่ยเราจะเรียกว่าการควบแน่นนะคะน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะซึ่งนะคะหากแก๊สนะคะกลายเป็นของแข็งนั่นหมายความว่าเป็นการระเหิดกับถ้าเป็นของแข็งนะคะกลายเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเลยเรียกการระเหิดอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารทบทวนนะคะและครูเบียร์นะคะถึงในหน้า99ก็คือนักเรียนดูหลังคำว่าเช่นนะคะในเรื่องของพิมเสนนะคะพอให้ความร้อนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก้อนพิมเสนก็หายไปนะคะเราก็จะเปรียบได้ว่าพิมเสนเนี่ยจากของแข็งนะคะก็จะระเหิดกลายเป็นไอนั่นเองและจากนะคะไอเนี่ยก็เป็นการระเหิดกลับกลายมาเป็นของแข็งได้ด้วยเช่นเดียวกันการระเหิดและการระเหิดกลับนะคะไม่จำเป็นต้องกลายเป็นไอก่อนนั่นเองนะคะมาดูหน้าถัดมาค่ะหน้าถัดมาก็คือในหน้า100นะคะในหน้า100อันนี้ทำหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะ100ยังฮะทำแล้วในเรื่องของการละลายอันนี้จำได้นะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของน้ำทะเลทำไมถึงเค็มนะคะเพราะว่าในน้ำทะเลเนี่ยมีโซเดียมคลอไรด์นะคะโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงนั่นเองนะคะโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงเมื่อน้ำนะคะตกลงมาเป็นฝนเนี่ยน้ำฝนต่างๆเนี่ยก็จะมีการละลายนะคะของเกลือเขาเรียกว่าละลายของเกลือนะคะซึ่งน้ำเนี่ยมีส่วนผสมของเกลือนะคะทำให้เกิดการละลายซึ่งเราก็จะมาอยู่ในส่วนของคำว่าละลายนะคะอันนี้ทำแล้วถูกไหมคะหน้านี้ก็ถูกทำแล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องของลักษณะของสารนะคะสารละลายกับสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมการละลายของสารก็คือสารต้องมีตัวละลายและตัวทำละลายนะคะซึ่งทำให้สารหากเป็นสารเนื้อเดียวมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะสามารถบอกว่าสารชนิดนั้นละลายน้ำได้นะคะอันนี้ทำไปแล้วนะคะหากใครไม่ทันนะคะหน้าไหนนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปได้นะอันนี้ในเรื่องของการละลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นทบทวนนะคะเมื่อผสมสารบางชนิดกับน้ำสารนั้นดูเหมือนว่าจะหายไปมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะการละลายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากสถานะ1ไปเป็นอีกสถานะ1โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติยกตัวอย่างน้ำเกลือนะคะก็จะมีตัวละลายตัวละลายก็คือเกลือตัวทำละลายก็คือน้ำซึ่งพอละลายไปนะคะเกลือก็ยังคงสมบัติของตัวเองนั่นก็คือเกลือก็สมบัติของเกลือก็คือมีความเค็มนั่นเองนะคะ
ต่อมาในหน้า102หน้านี้ทำหรือยังคะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะนะคะในหน้านี้ก็จะบอกถึงความหมายของการละลายนะคะและผลการอภิปรายแป้งกับน้ำอันนี้ครูเบียร์ที่ให้ดูวิดีโอไปนะคะทบทวนนะหน้า103ค่ะยังไม่ได้ทำโอเคดังนั้นเราจะอยู่ในหน้า103นะคะหน้า103เป็นคำถามนะคะข้อ1เมื่อผสมสารแต่ละชนิดกับน้ำแล้วคนนะคะเมื่อผสมสารแต่ละชนิดกับน้ำแล้วคนผลการสังเกตเหมือนกับอภิปรายไว้หรือไม่นะคะเหมือนกันนะคะนะเหมือนกันเขียนพร้อมกันนะคะเหมือนกันเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจะได้ตามทันนะเหมือนกันด้วยผสมคุณครูคะตรงเมื่อคุณครูเขียนมาอีกโดยเมื่อผสมน้ำกับแป้งมันนะคะน้ำตาลทรายพิมเสนน้ำตาลทรายพิมเสนเอทานอลและน้ำมันพืชคำว่าเอทานอลนะคะเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นี่แหละนะคะพิมเสนแป้งมันอันนี้ครูเบียร์ให้ดูคลิปแล้วนะคะโดยนะคะเมื่อผสมน้ำกับแป้งมันน้ำตาลทรายพิมเสนเอทานอลนะคะและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันปรากฏว่าพิมเสนแป้งมันน้ำมันพืชเนี่ยไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนน้ำตาลทรายและเอทานอลเนี่ยรวมเป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับน้ำนั่นเองนะคะข้อ2นะคะสารใดบ้างที่ผสมกับน้ำแล้วมองเป็นเนื้อเดียวกันทั้งคู่นะคะก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายกับเอทานอลนะคะสารใดบ้างที่ผสมน้ำแล้วมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเนื้อผสมนะคะเนื้อผสมก็จะมีแป้งมันพิมเสนนะคะพิมเสนและน้ำมันพืชอ
ารเนื้อผสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากนะคะการลอยหรือจมนะคะในของเหลวการเปลี่ยนแปลงของสารผสมทั้งคู่นะคะมีการละลายเกิดขึ้นรู้ได้อย่างไรนะคะการละลายนะคะจะเกิดขึ้นกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะกับเอทานอลเอทานอลกับน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะละลายในน้ำนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าน้ำตาลทรายกับเอทานอลเนี่ยกับน้ำนะคะมีการละลายกันเพราะนะคะสารสารผสมที่มองเห็นนะคะเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารเนื้อเดียวกันเราก็เลยรู้นะคะว่ามีการละลายนะคะหรือผสมกันอยู่นะคะในการทดลองนี้นะคะเขาจะนำสารนะคะก็คือน้ำมีน้ำแป้งมันนะคะน้ำตาลทรายพิมเสนเอทานอลและน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำปรากฏว่าน้ำตาลทรายกับเอทานอลเนี่ยมีการละลายนะคะเป็นสารเนื้อเดียวจึงเรียกว่ามีการละลายเกิดขึ้นแต่ส่วนแป้งมันพิมเสนและน้ำเนี่ยและน้ำมันพืช นะคะไม่เกิดการละลายเนื่องจากสังเกตจากการผสมกันอาจทำให้สารนั้นๆมีการลอยนะคะการลอยก็เช่นน้ำมันพืชนะคะจะลอยนะคะหรืออาจจะมีการจมนะคะเช่นแป้งมันน่ะนะคะเราจะเห็นว่าพอกวนๆไปขุ่นแต่พอทิ้งไว้เนี่ยเกิดการตกตะกอนเรียกว่าไม่ละลายนะคะเกิดเป็น2ชั้นนั่นเองแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นสารผสมนะคะนั่นเองนะคะส่วนสารที่ละลายกันเราก็จะมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวนั่นเองค่ะไม่เปิดเพลงนะคะไม่เปิดเพลงนะThank you.
รียบร้อยยังคะเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวข้อ4ค่ะเสร็จแล้วครับคนอื่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะโอเคนะคะมาหน้าถัดมาหน้าถัดมานะคะหน้า104ค่ะหน้าถัดมาหน้า104นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะมีการค้นพบอะไรบ้างนะคะมีการค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการละลายนะคะอะเมื่อเติมน้ำลงไปในแป้งมันนะคะน้ำตาลทรายพิมเสนเอทานอลนะคะน้ำมันพืชแล้วคนพบว่าน้ำตาลทรายและเอทานอลนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าการละลายและนะคะสารผสมที่จะเป็นการละลายส่วนแป้งมันนะคะพิมเสนเมื่อเติมน้ำลงไปในแป้งมันน้ำตาลทรายพิมเสนเอทานอลน้ำมันพืชแล้วพบว่าน้ำตาลทรายและเอทานอลเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าการละลายนะคะแล้วจัดเป็นสารผสมที่เป็นสารละลายส่วนแป้งมันพิมเสนนะคะและน้ำมันพืชเนี่ยเราจะจัดเป็นสารเนื้อผสมนะคะเพราะว่าไม่มีการละลายเกิดขึ้นนะคะอ่ะข้อ6นะคะจากสิ่งที่ค้นพบนะคะเราสามารถสรุปได้อย่างไรนะคะสารบางชนิดนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ
สารผสมที่ได้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารเนื้อผสมนะคะแต่ถ้าสารเนื้อเดียวนะคะเราเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะคะกิจกรรมการทดลองนั่นเองนะคะใครเสร็จหน้านี้นะคะอีกหน้าหนึ่งหนูลอกหลังคำว่าเช่นได้เลยนะคะหนูลอกหลังคำว่าเช่นได้เลยและในหน้าถัดมานะคะเดี๋ยวคุณเบียร์ย้อนกลับมาหน้านี้ให้นะและในหน้าถัดมาเราจะทำจนถึงในหน้า106นะคะดูจากในหน้า100ตามนี้เลยนะคะหน้า106ดูจากในหนังสือหน้า100ดังนั้นนะคะก่อนไปทานข้าวเราจะทำแบบฝึกหัดจนถึงหน้า106ค่ะให้นักเรียนลงมือทำกันได้เลยค่ะหน้า106ดูจากในหนังสือหน้า100ค่ะดังนั้นลงมือทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวครูเบียร์จะค้างไว้ให้หน้านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะคะของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 